ือกเพื่อไทยเพื่อความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยสร้างงานสร้างเงินสร้างความเจริญให้ลูกหลานไทยเลือกเพื่อไทยกลับคืนความสุขให้พี่น้องไทยเพื่อคุณเพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่เพื่อประชาธิปไตยพี่น้องที่เคารพครับผมดีใจเหลือเกินที่ได้มาปราศรัยพูดจากับพี่น้องที่นี่เพราะว่าทันทีที่ขึ้นเวทีมามองเห็นก็รู้แล้วว่าที่นี่ไม่ทำฮัลโหลทันทีที่ขึ้นเวทีมองเห็นเนี่ยก็รู้แล้วว่าที่นี่ไม่ธรรมดาไม่ใช่ประชาชนทั่วไปครับระดับพลร่มทั้งนั้นพี่น้องครับตั้งใจเหลือเกินว่ายังไงยังไงเนี่ยก็ต้องมาเวทีนี้มาเวทีคุณสัมภาษณ์อัฐวงศ์มาเวทีแรมโบ้อีสานคุณสุพรอัฐวงศ์ที่ยืนยันรับใช้พี่น้องมานานจนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองให้ได้แต่พี่น้องครับมาก็แดดกล้าหน่อยก็อย่าถือสาหาความกันเลยครับวันนี้ผมปราศัยตั้งแต่7โมงเช้าไม่ไปก็ไม่ได้เพราะคนโคราชวักมือเรียกย้อยย้อยย้อยบอกมึงมาเอาคะแนนเพื่อไทยไปทีมาเอาไปทีมาเอาไปทีก็ต้องไปให้ทั่วให้ถึงกันแหละครับพี่น้องเลือกตั้งคราวนี้ก็ดีไปอย่างครับเพราะว่าประชาชนตัดสินใจง่ายว่าจะเลือกพรรคการเมืองไหนเป็นรัฐบาลหนึ่งพรรคการเมืองที่คิดเก่งทำเก่งหรือสองพรรคการเมืองที่ดีแต่พูดพี่น้องแล้วข่าวขณะนี้ไปกันใหญ่แล้วนะครับพอโพบอกว่าของเราขึ้นขึ้นขึ้นผมว่าผมอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้ากันนะพี่น้องคือผมก็พยายามชะเง้อหาท่านท่านก็พยายามชะเง้อหาผมได้ได้เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวดอกไม้รับทีเดียวนะครับรถออกแล้วเข้าเกียร์หนึ่งออกตัวมาแล้วครับกลมๆเงยเงยรับดอกไม้เดี๋ยวน้ำท่วมหัวเทียนพี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ลำดับหนึ่งว่าที่นายกรัฐมนตรีของเราจะมาถึงแต่ก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์มาถึงเนี่ยพบปะพูดคุยกับผมก่อนคุณยิ่งลักษณ์ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับหนึ่งครับผมเนี่ยมาในนามปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ9แต่ไม่ใช่มาในนามลำดับ9ลำดับเดียวรวมลำดับ8ด้วยเพราะฉะนั้นชื่อเต็มเต็มของผมวันนี้จึงชื่อนายณัฐวุฒิจตุพรใสเกื้อพรหมพันธ์ครับปกติไปไหนมาไหนก็ไปคู่กันสองคนพี่น้องที่เคารพครับสู้ด้วยกันมาเคียงบ่าเคียงไหลมีแรมโบ้อีสานสุพรอัฐาวงศ์หนึ่งก็เดินต่อสู้ด้วยกันมาตลอดแต่เวลานี้ถึงคราวหาเสียงเลือกตั้งเขาเอาไปขังไว้อีกแล้วเอาผมไปขังไว้9เดือนไม่พอใจปล่อยผมออกมา2เดือนกว่าเอาจตุพรไปขังไว้อีกเอาจตุพรไปขังไว้คนเดียวกลัวจตุพรจะเหงาหรือยังไงก็ไม่รู้วันมะรืนนี้2มิถุนาจะออกหมายเรียกผมไปอีกแล้วพี่น้องที่เคารพครับหลายคนเป็นห่วงถามว่าณัฐวุฒิเที่ยวนี้เองจะรอดไหมวะผมบอกว่าเดาไม่ถูกพี่น้องครับชะตากรรมของคนที่เป็นประชาชนชะตากรรมของคนที่มันสู้กับความอยุติธรรมชะตากรรมของคนที่มันแค่ต้องการศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่าๆกับคนอื่นเนี่ยมันอันตรายเหลือเกินในประเทศนี้ออกไปสู้ไม่ถูกฆ่าก็ถูกขังเป็นอย่างนี้มาหลายปีดีดักแล้วครับพี่น้องแต่ถามว่ากลัวไหม
ไม่มีกลัวถามว่าท้อไหมไม่มีท้อถ้าจะกลัวอยู่บ้างก็กลัวอย่างเดียวอะกลัวว่าเขาจะเอาผมไปขังแล้วพี่น้องที่ยืนที่นั่งจะลืมพรรคเพื่อไทยเท่านั้นนะครับจะลืมกันเสียไหมจะทิ้งกันหรือเปล่าโอเคถ้าอย่างนั้นสบายสบายแต่ยังไงยังไงเนี่ยอย่าให้มันขังดีกว่านะพี่น้องนะแต่ไม่มีหลบไม่มีหนีไปไหนนะพี่น้องสบายใจได้ครับใจยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องตรงนี้อ้าวแดดซาแล้วพลร่มทั้งหลายหุบร่มหุบร่มมาเห็นหน้าเห็นตากันชัดๆซะหน่อยเป็นไรเล่าดูสิแต่ละคนเด็กๆสาวๆทั้งนั้นนี่นั่งหน้าเวทีนี่ไม่ไปโรงเรียนกันแล้ววันเนี้ยพี่น้องที่เคารพครับโอ้โหพรรคเพื่อไทยเวลานี้ผมไปปราศัยมาทั่วแล้วครับเหนือก็ไปมาแล้วอีสานก็ไปมาแล้วกรุงเทพก็ไปมาแล้วไปมาหลายจังหวัดปรากฏว่าคนตอบรับกันแน่นขนาดไปหมดผมก็ถามว่ายิ่งลักษณ์เสนอตัวเป็นนายกพรรคเพื่อไทยนายกผู้หญิงรับได้ไหมเนี่ยเขาตอบเหมือนพี่น้องที่เนี่ยเขาบอกว่านายกผู้หญิงรับได้ดีกว่านายกผู้ชายที่มันหน้าตัวเมียครับเอาผู้หญิงดีกว่าสบายใจกันทุกฝ่ายพี่น้องที่เคารพครับแล้วโพก็ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาไม่ได้เกรงใจใครไม่ได้ขึ้นนี่ไม่ได้เกรงใจสุเทพกับเนวินบ้างเลยนะครับโพเนี่ยแล้วพอโพขึ้นนี่แหมราคาดีครับพรรคเพื่อไทยชั่วโมงนี้มีแต่คนจะมาติดพันเกี่ยวพาราศีผมเองนี่ต้องพยายามปัดป้องไม่เว้นแต่ละวันพี่น้องครับตอนแรกท่านจำได้ไหมก่อนยุบสภาน่ะใครๆเขาก็บอกว่าเพื่อไทยชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยชนะก็ไปไม่รอดยังไงก็ไปไม่ได้แต่โพมันขึ้นเอาขึ้นเอาเห็นประชาชนขานรับเดี๋ยวนี้มาใหม่ครับพรรคร่วมมาแล้วบรรหารศิลปะอาชามาบอกว่าถ้ายิ่งลักษณ์เป็นดอกไม้ในแจกันบรรหารจะเป็นใบเฟิร์นประดับดอกไม้ครับนี่มาอย่างนี้แล้วคุณบรรหารอย่าไปประมาทนะครับตัวแกเล็กแต่มองไกลครับมาก่อนเพื่อนเลยบอกว่ายิ่งเล็กยิ่งลักษณ์เป็นดอกไม้เนี่ยบรรหารจะเป็นใบเฟิร์นสุวัฒน์ลิปตะพันลบน้อยหน้าซะที่ไหนล่ะครับพอเห็นบรรหารจะเป็นใบเฟิร์นสุวัฒน์ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์เมื่อวานว่าถ้าอย่างนั้นสุวัฒน์ก็พร้อมจะเป็นหินเขียวรองแจกันครับนี่มากันหมดแล้วบรรหารกับสุวัฒน์ออกลูกนี้เนวินอยู่ไม่ได้ครับเมื่อวันที่29พฤษภาที่ผ่านมาวันนี้วันที่เท่าไรพี่น้อง31คืนวันซืนนี่ปรากฏว่าลูกน้องเนวิน2คนหนึ่งชื่อนายพิรมพลวิเศษผู้แทนโคราชเนี่ยและเป็นผู้แทนโคราชที่แจ้งเกิดกับพรรคพลังประชาชนนี่แหละครับแต่หนีหอบผ้าหอบผ่อนไปกับชายชู้ไปขึ้นเวทีปราศัยมีโสพลภาสารัมขึ้นไปด้วยพิรมพลวิเศษถามประชาชนที่มาฟังปราศัยว่าเลือกภูมิใจไทยอยากให้ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลกับพรรคไหนในใจคงนึกว่าประชาชนจะตะโกนว่าประชาธิปัตย์ไม่ครับทั้งเวทีบอกเพื่อไทยเพื่อไทยไปไหนไม่ถูกครับโสพลสารัมเลยต้องมาบอกอีกทีว่าถ้าพี่น้องต้องการพรรคเพื่อไทยไม่เป็นไรเราจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ก็จะนำความนี้ไปบอกเนวินชิดชอบว่าพี่น้องอยากได้พรรคเพื่อไทยทันทีที่พูดอย่างนี้คนโคราชโวยวายกับผมเต็มไปหมดบอกเฮ้ยณัฐวุฒิมึงตอบให้ชัดสักทีสิวะเอายังไงบรรหารพูดว่าใบเฟิร์นนี่พอทนนะเว้ยเฮ้ยสุวัฒน์พูดว่าหินเขียวรองแจกันนี่ก็พอฟังแต่เนวินจะมาเนี่ยณัฐวุฒิว่ายังไงเพื่อไทยว่ายังไงพี่น้องครับผมขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันบรรหารเป็นใบเฟิร์นเอานะจะกัดฟันสุวัฒน์เป็นหินเขียวเอานะจะหลับหูหลับตาแต่ถ้าเนวินกลับมาผมจะเขวี้ยงโดยแจกันครับ
ไม่ต้องมาไปเสียเถิดอีเรียมมึงจะไปขี่ควายที่ไหนก็ไปไม่ต้องกลับมาที่นี่ต้องการคนจริงใจที่นี่ต้องการคนที่บริสุทธิ์ใจกับประชาชนที่นี่ไม่ต้อนรับนักการเมืองที่ทรยศหักหลังแม้แต่ประชาชนผู้เลือกเองมาเพราะฉะนั้นสบายใจได้พี่น้องไม่มีแล้วครับที่พรรคเพื่อไทยจะไปต้อนรับคนที่มันหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามนักเรียนนอกที่มันเส้นใหญ่ไปแล้วไม่มีทางแล้วท่านไม่ต้องห่วงนะครับกับภูมิใจไทยไม่มีทางกับประชาธิปัตย์ยิ่งไปเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่อยู่ดีๆเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับมันแนวทางคนละอย่างยิ่งลักษณ์ชินวัตรเปิดตัวมาบอกว่ามีแต่แก้ไขไม่แก้แค้นหมายความว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทุกปัญหาจะแก้แต่ถ้าประชาธิปัตย์มาจะกู้ไอ้พันแก้กับพันกู้นี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ล่ะครับพี่น้องนี่ผมจะบอกข้อมูลพี่น้องอย่าตกใจนะใครเป็นโรคหัวใจเพื่อนๆประคองเอาไว้เดี๋ยวเป็นลมช็อกประเทศไทยมีนายกถึงอภิสิทธิ์เวชาชีวะรวมทั้งหมด27คนตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่26ครับคนที่1ชื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาคนที่26ชื่อนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พี่น้องครับ26คนแรกกู้เงินมารวมกันไม่เท่าอภิสิทธิ์กู้คนเดียวพี่น้องครับนี่คือตัวเลขจริงจากกระทรวงการคลังมิ่งขวัญแสงสุวรรณใช้อภิปรายในสภาจนบัดเดี๋ยวนี้ประชาธิปัตย์เถียงไม่ออกสักคำยอดเงินที่ประชาธิปัตย์กู้มาทั้งหมด 1.49 ล้านล้านบาทหมายความว่ายังไงหมายความว่าแบงค์พันมัดรวมกันชั่งได้1กิโลเนี่ยล้านหนึ่งอภิสิทธิ์กู้มาแล้ว1,490,000กิโลกรัมแบงค์พันพี่น้องที่เคารพครับไม่เคยมีรัฐบาลไหนกู้มากเท่านี้มาก่อนแล้วพอกู้มาขนาดนี้ใครซวยครับไอ้นี่มันดีแต่พูดมาก็กู้ใครซวยครับก็กูนี่แหละถามว่าทำไมถึงซวยอภิสิทธิ์มากู้ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาธิปัตย์จะรับผิดชอบหนี้นะครับผมกับท่านนี่และรับผิดชอบหนี้ด้วยกันสมัยทักษิณหนี้ต่อหัว 40,000 กว่ายุคอภิสิทธิ์หนี้ต่อคนต่อหัวนี่ 70,000 กว่าเข้าไปแล้วนี่พี่นั่งอยู่ข้างหน้านี่70,000 กว่าที่ยืนก็70,000กว่าที่ยืนตรงนั้นก็70,000กว่านั่งในเต็นท์อย่านึกว่าจะรอดครับ70,000กว่าอย่าว่าแต่ในเต็นท์เลยยืนอยู่บนนี้ไอ้คนนี้ก็70,000กว่าครับพี่น้องนี่เป็นหนี้เป็นสินบ้านเมืองมีปัญหาแล้วผมถามพี่น้องจริงๆมันมาอยู่2ปีกว่าๆตั้งแต่กู้เงินมาล้านล้านกว่าบาทนี่เคยได้ยินมันพูดเรื่องใช้คืนบ้างไหมเคยได้ยินอภิสิทธิ์บอกสักคำไหมว่าจะหาตังค์มาใช้เขายังไงอ่ะพี่น้องครับสมัยก่อนประเทศไทยเป็นรัฐบาลนายกทักษิณเป็นนายกประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนทักษิณชินวัตรไปไหนมาไหนต่างประเทศค่อยการยอมรับฟิลิปปินส์ครับประธานาธิบดีกลอเรียมาคาปาคาวอโรโยถึงขนาดเชิญนายกทักษิณไปไหนครับเอาพี่น้องไม่เป็นไรถ้าแดดร้อนก็เป็นพลร่มต่อได้ไม่มีปัญหาไม่ว่ากันถ้าแดดร่มก็หุบร่มนะโอเคครับเราเจอกันแบบลักกระปิดลักกระเปิดครับพี่น้องครับวันนี้ครับไม่ว่าพี่น้องอยู่นานแล้วคนเราร้อนกลางร่มบ้างมันจะเป็นไรไปเล่าพี่น้องครับสมัยนายกทักษิณเนี่ยประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนครับไปไหนมาไหนใครเขาก็อยากชวนไปประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยถึงกับชวนนายกทักษิณไปพูดไปบรรยายนโยบายเศรษฐกิจเธอตั้งชื่อเสร็จสรรพว่าทักษิโนมิกให้ทำอะไรครับคุณยายให้ผ้ามาแล้วคุณยายมีผ้านุ่งไหมครับนั่นเอ้าคุณยายให้ผ้ามาก็จะมัดเอาไว้เป็นสัญญาณว่ามัดคะแนนคนเสียงสางคอนบุรีไว้ให้สัมภาษณ์ที่นี่แหละ
พี่น้องครับทักษิณเป็นนายกเขาชวนไปพูดที่นั่นไปพูดที่นี่มีหน้ามีตามีเกียรติอภิสิทธิ์อยู่สองปีท่านเคยเห็นใครเชิญมันไปไหนไหมเคยเห็นไหมอย่าว่าแต่เชิญเลยครับจะไปเยี่ยมเขาเขาก็ยังไม่ค่อยอยากให้ไปไปกัมพูชาไปได้ไหมวันเนี้ยไปไม่ได้ไปประเทศไหนๆเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ไปครับเขาซุบซิบกันนะเฮ้ยอย่าให้มันมานะเว้ยคนถามว่าทำไมไม่ให้มันมามาเนี่ยพลาดท่ามันยืมตังค์ทันทีนะเว้ยนี่ฮะขอบคุณครับให้เอาทำอะไรครับผืนเนี่ยฮะพ่อหัวเอาเอาอย่างนี้นะพี่น้องนะเอาแล้วถ้ามาอีกทีพอขาดหน้าเดี๋ยวก็หาว่าบินลาเดนแล้วครับพี่น้องครับทีเนี้ยพวกหัวเดี๋ยวมันหล่นนะพาดไว้นี่ก่อนนี่มัดคะแนนไว้ให้สัมภาษณ์ระบบเขตนี่พาดคะแนนบัญชีรายชื่อเอาไว้เอาทั้งสองระบบพี่น้องที่เคารพครับผมถึงบอกพี่น้องไงว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้ต้องตัดสินใจนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นะครับมันไม่ใช่แค่เลือกใครเป็นผู้แทนไม่ใช่แค่เลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันเป็นการตัดสินใจเลือกว่าประเทศไทยจะเดินไปทางไหนจะเดินไปกับประชาธิปไตยหรือเดินไปกับเผด็จการจะเดินไปกับพรรคที่ทำงานหรือพรรคการเมืองที่ดีแต่พูดแต่ไม่ทำอะไรนี่ต้องตัดสินใจแล้วพอตัดสินใจแล้วเนี่ยวันที่3กรกฎาคมก็ต้องเข้าคูหาต้องกล้าต้องเลือกคนก็บอกผมว่านัทวุฒิมึงดูดีๆนะเว้ยพรรคเพื่อไทยอย่าประมาทนะประชาธิปัตย์เขาปักป้ายแล้วพี่น้องครับเขาบอกว่าวันแรกทำทันทีพี่น้องถามผมว่าแล้วพรรคเพื่อไทยจะทำวันไหนวะพี่น้องอย่าไปตกใจสิจำได้ไหมเล่าไอ้ประเภทที่บอกว่าวันแรกทำทันทีพรรคการเมืองพรรคนี้ครับตอนลงแข่งกับลุงหมักเคยประกาศทีนึงแล้วว่า99วันทำได้ทันทีพี่น้องที่เคารพครับแล้วทางด้านหลังเวทีจะว่ายังไงส่งสัญญาณผมด้วยนะครับพี่น้องที่เคารพครับข้างหลังเวทีเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่ผู้อาวุโสมาให้กำลังใจลูกหลานด้วยตบมือให้กับคุณสนอเทียนทองครับป๋าหนอของเราครับขอบคุณมากครับอยู่หลังเวทีได้ๆๆดอกไม้รับอีกทีครับดอกไม้รับอีกทีนะฮะแล้วก็ลูกสาวของนายทหารผู้เสียสละเพื่อประชาชนน้องเดียขัตติยาสวัสดีผลลูกสาวเสื้อแดงก็อยู่หลังเวทีครับเอาน้องเดียขึ้นมาโชว์ตัวหน่อยครับพี่น้องที่เคารพครับน้องเดียออกมาพบปะพี่น้องดีใจแต่พบปะบางคนในรัฐบาลเขาตกใจนะครับพี่น้องที่เคารพครับเขานึกว่าน้องเดียมาทวงชีวิตพ่อเขาครับพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องครับผมเรียนพี่น้องว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยจึงต้องตัดสินใจกันให้ดีๆแล้วคิดง่ายๆแบบเก่าแล้วไม่ได้ครับว่าเลือกแบบขอไปทีพ้นไปทีไม่ได้แต่ต้องคิดให้ได้ว่าเลือกแล้วคราวนี้ประชาชนต้องกำหนดชะตากรรมของประเทศประชาชนต้องกำหนดอนาคตของประเทศไทยเลือกตั้งคราวนี้ยังมีคนยื่นหน้าออกมาพูดอีกครับว่าเพื่อไทยชนะจะไม่ได้เป็นรัฐบาลว่าชนะเท่าไหร่ก็ไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลผมอยากจะรู้ว่าถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศเลือกพรรคเพื่อไทยใครจะมีหน้ามาขวางวะก็บอกว่าประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่หรือก็บอกว่าประชาธิปไตยประชาชนเป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่หรือก็แล้วเจ้าของประเทศบอกว่าอยากได้เบอร์หนึ่งพรรคเพื่อไทยถ้าใครมาขวางพี่น้องที่เคารพครับถ้าเราชนะแล้วใครขวางคุณยิ่งลักษณ์พักก่อนณัฐวุฒิออกมาพี่น้องตามหลังมามันจะได้รู้กันสักทีว่าไผเป็นไผครับต้องให้เห็นกันบ้างเหมือนกันแล้วเรามาเที่ยวนี้ไม่ได้มาขอคะแนนเปล่าๆครับแต่เอานโยบายดีๆมาให้พี่น้องแถวนี้ทำนากันบ้างไหมจริงๆทำนาก็มีแต่นี่ปลูกมันกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเล่านี่เวลาปลูกมันเนี่ยดีนะช่วงนี้ราคามันอะไรก็พอทนได้แต่จริงๆผมว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยแม้ราคามันตกต่ำท่านก็ไม่กล้าส่งเสียงหรอกกลัวหมาฝรั่งกัด
แต่พรรคเพื่อไทยพี่น้องครับถ้าเป็นรัฐบาลไม่มีทางเอาหมากัดประชาชนไม่มีทางเอาสไนเปอร์ยิงประชาชนเพราะเราเป็นพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมากับประชาชนต้องกตัญญูแล้วก็สำนึกในบุญคุณที่มีกับประชาชนแต่คนทำนาข้าวจะบอกไว้ก่อนเลยครับว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลข้าวเปลือกเจ้ารับจำนำเกวียนละ15,000ทันทีรับไม่อั้นปลูกได้เท่าไหร่เอามา15,000เอาไปเท่านั้นยังไม่พอครับข้าวหอมมะลิรับจำนำทันทีเกวียนละ20,000สดสดมาเอาไปนี่แบบเราครับพี่น้องครับถ้าเลือกเพื่อไทยคนจะได้เข้าแถวกันจำนำข้าว15,000เลือกเพื่อไทยคนจะได้เข้าแถวกันจำนำข้าว20,000เลือกประชาธิปัตย์คนจะได้เข้าแถวกันซื้อน้ำมันปาล์มครับพี่น้องครับโอ้ยผมอยู่ในคุกเห็นข่าวทีวีคนเข้าแถวซื้อน้ำมันปาล์มตกใจเกือบแหกคุกหนีออกมาครับผมนึกว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามเพราะผมเห็นในต่างประเทศเวลามีสงครามประชาชนต้องเข้าแถวซื้ออาหารครับไม่นึกว่าวันหนึ่งประเทศไทยประเทศที่พื้นที่ภาคใต้ปลูกปาล์มเป็นแสนแสนไร่ต้องมาเข้าแถวซื้อน้ำมันปาล์มแล้วเข้าแถวกันจริงจริงจังนะครับซื้อไม่ได้บางที่ต่อยกันแล้วชีวิตคนไทยในช่วงเวลานั้นเจ็บปวดจริงๆครับเข้าแถวตั้งแต่5:00ซื้อน้ำมันปาล์มได้ขวดนึงลูกหลานมันรอกินข้าวไปโรงเรียนซื้อน้ำมันปาล์มได้แล้วยังกลับบ้านไม่ได้ต้องไปเข้าแถวชั่งไข่เป็นกิโลด้วยครับพี่น้องครับไปซื้อไข่ทีโล2โลถามจริงๆท่านกับผมหลายคนอายุใกล้เคียงกันเราเคยนึกไหมว่าเกิดมาจนอายุเท่านี้จะได้เห็นคนซื้อไข่เป็นกิโลไม่เคยครับแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ทำได้ท่านดูสิแล้วไม่ได้คิดเองด้วยนะครับไอ้นโยบายเนี่ยจ้างฝรั่งออสเตรเลียมาคิดฝรั่งออสเตรเลียเก็บตังค์ค่าคิดนโยบาย69 ล้านอภิสิทธิ์จ่ายครับท่านดูครับดูฮะจ่ายตังค่าคิดช่างไข่69 ล้านไอ้นโยบายแบบนี้มีตังค์อย่างเดียวทำไม่ได้ครับต้องโง่ด้วยพี่น้องครับถึงทำได้แต่อภิสิทธิ์ก็ทำเสร็จแล้วเดือดร้อนกันไปหมดผมติดคุกเดือดร้อนถึงนักโทษกับซื้อไข่เป็นกิโลเนี่ยแต่ก่อนญาติไปเยี่ยมเนี่ยสั่งได้เลยพี่น้องข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวนักโทษกิน20นาทีได้พอช่างไข่เป็นกิโลตอนนั้นนะครับญาติไปเยี่ยมไอ้นักโทษบอกเอาเหมือนเดิมกะเพราไก่ไข่ดาวญาติบอกว่ากะเพราไก่อะได้เลยแต่ไข่ดาวมึงต้องรอหน่อยนักโทษถามว่าทำไมต้องรอล่ะญาติสวนทันทีก็มึงไม่บอกนี่มึงเอากี่ขีดก็ต้องไปเลือกไปชั่งกันอยู่อีกนี่ดูครับเกิดขึ้นได้ประเทศไทยเกิดขึ้นในยุคนายกคนนี้ครับเกิดขึ้นในยุครัฐบาลชุดนี้ครับสมัยไทยรักไทยสมัยทักษิณมีไหมครับเรื่องแบบนี้ไม่มีเรามีแต่ของดีๆ30 บาทรักษาทุกโรคชอบใจไหมปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาดชอบใจไหมเพื่อไทยบอกว่ากลับมาเที่ยวนี้ปราบยาเสพติดภายใน1 ปีโอท็อปชอบไหมพี่น้องครับสมัยก่อนมีแต่1 ตำบล1 กำนันทักษิณมาให้มี1 ตำบล1 ผลิตภัณฑ์ส่วนกำนันมีเมียกี่ตำบลไม่พูดกันแต่ไอ้1 ตำบล1 ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันทำให้ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาของประชาชนมันมีที่ทางให้วางขายมันมีตลาดในและต่างประเทศคนที่สารเสือเป็นคนที่สารฉลองเป็นแต่ก่อนเป็นภูมิปัญญาที่แทบจะต้องเอาทิ้งแต่เดี๋ยวนี้โอท็อปมาพวกนี้แหละครับขายได้นี่เห็นไหมครับมันมีกองทุนหมู่บ้านชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบหมู่บ้านละถึงบ้านพี่น้องหรือยังทักษิณทำให้ใช่ไหมหมู่บ้านไหนถึงแล้วได้กู้หรือยังพูดกันดังๆไม่ต้องอายใครอายเอาล่มบังหน้าไว้ได้กู้หรือยังได้ใช้คืนหรือยังหลายคนเอาล่มบังหน้าและตะโกนสุดเสียงยังหลายคนโบกร่มเลยนะครับบอกว่าไอ้น้องมึงข้ามไปพูดเรื่องอื่นก่อนไม่มีเวลามาฟังเรื่องนี้ไม่สบายใจพี่น้องครับกองทุนหมู่บ้านสมัยพรรคไทยรักไทยเนี่ย
ใน 100% ได้ผลดีงามกว่า 80% เพราะฉะนั้นเพื่อไทยกลับมากองทุนหมู่บ้านทุกกองทุนพี่น้องจะเพิ่มให้อีก1ล้าน1ล้าน1ล้านรวมเป็น2ล้านบาททุกหมู่บ้านทั่วประเทศเอาหรือไม่เอานี่เพื่อไทยเขาทำให้พี่น้องครับลูกลูกหลานหลานนี่มีลูกกันบ้างหรือยังนั่งหน้าเวทีเนี่ยฮะน่าจะมีกันบ้างแล้วนะเพราะหลายคนเวลายิ้มนะถนนตัดผ่านหลายสายแล้วทั้งถนนลูกรังถนนหลักยางถนนคอนกรีตมีผมก็มีลูกแล้วมีลูกสองคนนะผมอะผู้ชายคนผู้หญิงคนมีลูกสองคนผมพอแล้วครับความจริงก็ไม่ต้องการมีลูกเพิ่มแต่พวกนั้นจะยัดเยียดให้มีลูกเพิ่มให้ได้ครับชื่อลูกกลงนี่ถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยไปบอกลูกบอกหลานเลยครับถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลถ้ามันเข้าป.1 นะเข้าป.1 นะเอาคอมพิวเตอร์ถือไปโรงเรียนคนละเครื่องคนละเครื่องปีการศึกษาแรกที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเอาคอมพิวเตอร์ไปเลย 800,000 เครื่องเด็กป.1 ทั่วประเทศครับพี่น้องแล้วคอมพิวเตอร์ที่จะแจกเนี่ยมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์อันใหญ่ๆแบบตั้งโต๊ะไอ้ชนิดที่ว่าแบกลูกหลานหลังหักไม่ใช่เป็นคอมพิวเตอร์อันเล็กๆ เขาเรียกแท็บเล็ตแท็บเล็ตเนี่ยมันใหญ่กว่ามือเล็กน้อยเท่านั้นเองครับลูกหลานมันจับได้หิ้วได้แต่ก่อนท่านเห็นไหมล่ะเด็กเรียนป.1 ป.2 มันแบกหนังสือกันจนเกือบเป็นอัมพฤกษ์ครับโอ้โหแบกหนังสือภาษาไทยหนังสือภาษาอังกฤษแบกชุดพละแบกสารพัดสารพันเด็กไทยโตไม่ขึ้นกับแบกหนังสือหนักนี่แหละแต่ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยมาหนังสือเบาๆวางลงไปครับแล้วถือคอมพิวเตอร์มือถือแจก 800,000 เครื่องถามว่าท่านดีใจไหมลูกหลานมันจะได้เป็นคอมพิวเตอร์ดีใจไหมพี่น้องผมกับท่านเนี่ยเราเหมือนกันผมเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาผมพูดไม่อายแล้วครับว่าผมเนี่ยครอบครัวมีฐานะครับแต่มีฐานะยากจนต้องสู้ชีวิตมาตลอดสมัยก่อนผมไปโรงเรียนเพื่อนมีของดีๆใช้ผมก็อยากได้แต่ผมไม่มีสมัยก่อนไปโรงเรียนเพื่อนมีดินสอใหม่เพื่อนมีสมุดมีหนังสือใหม่มีกระเป๋านักเรียนใหม่ผมก็อยากมีแต่เอาไม่ได้ก็พ่อแม่ก็ไม่มีตังค์นี่ความรู้สึกเราความรู้สึกพ่อแม่ก็เหมือนกันครับเห็นลูกเพื่อนเขาให้ลูกใช้ของดีๆเราก็อยากให้ลูกมีแต่เราก็ไม่มีกำลังแต่เพื่อไทยมานี่ภาษีของท่านจะกลับคืนถึงมือลูกหลานท่านคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตจะเอาให้แล้วเอาให้ไม่ธรรมดานะครับลูกหลานมันจะได้ใช้เป็นเจ้าของเลยท่านคิดดูโก้แค่ไหนไอ้บักหำน้อยอีลาบ้านเรามันจะได้ถือคอมพิวเตอร์ไปโรงเรียนทุกวันกับวันก็จิ้มแล้วจิ้มแต่ลูกเสียเมื่อไหร่ล่ะกลับบ้านตอนเย็นพ่อกับแม่ก็ได้หัดจิ้มกับเขาด้วยเห็นไหมเล่ากลางวันลูกเอาไปโรงเรียนลูกก็จิ้มพอตกเย็นมาก็กินข้าวกันแต่หัววันแล้วนั่งล้อมวงกันพ่อแม่ลูกแล้วผลัดกันจิ้มลูกจิ้มทีพ่อจิ้มทีแม่จิ้มทีแม่จิ้มทีพ่อจิ้มทีลูกจิ้มทีลูกจิ้มทีพ่อจิ้มทีแม่จิ้มทีพอตกดึกลูกไปนอนเหลือแต่พ่อกับแม่ก็ผลัดกันจิ้มคนละทีนี่จัดให้แล้วต่อไปถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยพี่น้องครับเดี๋ยวนี้นั่งรถจากโคราชเข้ากรุงเทพ3ชั่วโมงกว่าใช่มั้ยโอ้โหกว่าจะถึงพี่น้องครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าเพื่อไทยกลับมาจะมีรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปโคราชชั่วโมงเดียวเท่านั้นจัดให้ครับพี่น้องครับประกาศเป็นนโยบายไปแล้วเลือกเพื่อไทยได้รถไฟความเร็วสูงเลือกประชาธิปัตย์ได้รถถังความเร็วสูงครับพี่น้องครับผมเจอมาแล้วที่ราชประสงค์แป๊บเดียวมา20คันได้ความเร็วสูงจริงๆพี่น้องครับรถไฟความเร็วสูงมาจอดที่โคราชชั่วโมงเดียวไม่แน่นะไม่แน่นี่ฟังให้ดีท่านอย่าบอกใครนะเรื่องนี้ปรึกษากับคนสงสารก่อนว่าถ้าคนสงสารเธอคะแนนให้สัมภาษณ์มากเทคะแนนให้เพื่อไทยมากเปิดหีบมามีแต่คะแนนเราล้นไปหมดนี่ไม่แน่นะคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกผมมาจะคุยกับนายกลิงลักษณ์ให้บอกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับเนื่องจากว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยคนเสียงสางเขาเทคะแนนให้พรรคเพื่อไทยเยอะมากเพราะฉะนั้นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปถึงโคราชแล้วเนี่ยช่วยเลี้ยวมาจอดเสียงสางด้วยได้ไหมครับไม่แน่
เอาไม่เล่าสถานีเสียงสางเอาไม่เล่าบางคนถามว่านัทวุฒิถ้ารถไฟความเร็วสูงมาจอดเสียงสางจอดตรงไหนวะไม่ต้องสร้างใหม่แล้วครับสถานีไปจอดโรงงานเอทานอลนั่นแหละสร้างเสร็จแล้วยังเปิดไม่ได้ทำไมยังเปิดไม่ได้ก็ไม่รู้พี่น้องที่เคารพครับเขาส่งกระดาษมาผมต้องรีบอ่านก่อนครับตกใจนึกว่าหมายศาลครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดจาปราศัยกับพี่น้องต่อผมไม่ไปไหนนะครับมัดคะแนนกับพี่น้องทีเนี้ยแต่ว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นขวัญกำลังใจลูกหลานเป็นสิริมงคลครับแล้วเที่ยวนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวนะอำนาจรัฐผู้ว่านายอำเภอถ้าไปใช้การเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดนี่เจอป๋าผมเข้าไปแล้วจะหนาวครับแล้วก็พี่น้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวล นะครับเที่ยวนี้ถ้าเลือกมากๆยังไงก็เป็นรัฐบาลแน่ๆเหตุผลเพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างที่ผมเรียนแล้วเดี๋ยวคุณยิ่งลักษณ์เมื่อกี้โทรเช็คแล้วครับกำลังจะมาถึงใกล้แล้วใกล้แล้วฟังณัฐวุฒิอีกติดเดียวเร็วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอคุณยิ่งลักษณ์มาพลร่มก็อยู่ที่เนี่ยแล้วก็พลเต็นเนี่ยชวนให้ออกมาด้วยนะครับมาเห็นหน้าเห็นตากันไหนๆรักกันจริงไหนๆสู้ด้วยกันมาเจ็บปวดด้วยกันมาครับประชาชนบ้านนี้เมืองนี้มาแตกตากแดด30นาที40นาทีเนี่ยไม่เท่าไรหรอกพี่น้องที่เคารพครับการตากแดดของเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเราเนี่ยได้มีโอกาสร่วมร้อนร่วมหนาวด้วยกันแต่ยังไม่ต้องตากตอนนี้หรอกเดี๋ยวคุณยิ่งลักษณ์มาผมเรียกเอาพูดต่ออีกเล็กน้อยครับเมื่อกี้ค้างไว้นโยบายดีๆยังพูดไม่เสร็จพี่น้องครับคนที่ทำนาคนที่ปลูกข้าวพี่น้องเวลาปลูกข้าวเวลาทำนาเนี่ยแต่ก่อนจะซื้อปุ๋ยซื้อยาเนี่ยหาตังค์ยากใช่ไหมครับต้องกู้ดอกร้อยละยี่ร้อยละสามขอบคุณครับเดี๋ยวได้รับทีเดียวครับเดี๋ยวรับทีเดียวต้องกู้ดอกร้อยละยี่ร้อยละสามครับแต่เวลานี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลซื้อปุ๋ยซื้อยาทำนาปลูกข้าวไม่ต้องกู้ดอกร้อยละยี่ร้อยละสามเลยล่ะครับพรรคเพื่อไทยจัดให้นี่เขามีแหมหายไปไหนซะล่ะสงสัยลืมไว้เวทีแต่กี้มีบัตรเครดิตเกษตรกรบัตรเครดิตเกษตรกรหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเวลาท่านปลูกข้าวทำนาพอเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านเอาที่ดินทำกินของท่านมีกี่ไร่กี่แปลงเอาไปยื่นให้ธกส.แล้วพอไปยื่นให้ธกส.แล้วก็ต้องให้ธกส.ประเมินครับว่าที่ดินเท่านี้ปลูกข้าวได้เท่าไรขายข้าวได้กี่เกวียนกี่ตันแล้วหลังจากนั้นเอ้าพี่น้องที่เคารพครับมากันอีกหลายคนครับเวลานี้ไผเป็นไผใครเป็นใครครับบลูคดนุพรปุณกันก็มาถึงแล้วครับลูกมาเนี่ยไม่รู้เอากบมาด้วยหรือเปล่าเอามาโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยครับนะพอเห็นหนุ่มๆหน้าตาดีหุบร่มทันทีเชียวนะหล่อนน่ะพี่ณัฐพุทธพูดอยู่ตั้งนานแล้วไม่ค่อยยอมหุบกันเท่าไหร่ละพี่น้องที่เคารพครับคุณกบสุรนันท์บอกว่าส่งลูกมาเนี่ยจับได้ขยำได้ห้ามเอาขยี้ทรายอย่างเดียวครับพี่น้องเรียนพี่น้องว่าบัตรเครดิตเกษตรกรพอทกส.เขาประเมินว่าท่านจะปลูกข้าวภายใต้ที่ดินที่มีเนี่ยได้เท่าไรเขาจะให้วงเงินในบัตรมา 70%นี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับบัตรเครดิตเกษตรกรในหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วพอได้บัตรมาแล้วต่อไปซื้อปุ๋ยไปซื้อยาฆ่าหญ้าไปซื้อยาฆ่าหอยเชอรี่เขาเรียกว่าซื้อปัจจัยการผลิตเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์ครับเดินเข้าไปในตลาดแต่ก่อนไปซื้อปุ๋ยซื้อยาไปไงเดินไปในตลาดพี่น้องครับโอ้โหต้องเดินคล้อมเนื้อคล้อมตัวเพราะว่ากลัวเท่าแกจะไม่ขายให้เห็นเราไม่มีตังค์แต่ต่อไปนี้ชาวนามีบัตรเครดิตเกษตรกร
เดินเข้าไปในตลาดเข้าร้านขายปุ๋ยพี่น้องครับเดินยืดเหมือนคนเป็นฝีในจักรแร้พี่น้องครับเดินยืดเข้าไปเลยมีแล้วไม่ต้องจ่ายทันทีครับอยากได้ปุ๋ยก็รูดปื๊ดได้อยากได้ยารูดปื๊ดได้อยากได้ยาฆ่ายาฆ่าแมลงรูดได้หมดแล้วยังไม่ต้องจ่ายทันทีขายข้าวได้แล้วค่อยเอามาจ่ายนี่คือรัฐบาลเพื่อไทยจัดให้พี่น้องแล้วบัตรเครดิตโดยทั่วไปเนี่ยพี่น้องครับเวลาท่านทำขายเนี่ยนะฮะโทษเวลาท่านทำใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเช่นถ้ารูดของราคา100บาทก็อาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ย15บาทเป็น115แต่บัตรเครดิตเกษตรกรของพรรคเพื่อไทยพี่น้องที่เคารพครับรูดได้ทันทีไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเอาไปเลยนี่พี่น้องยังไม่เคยได้ใช้บัตรเครดิตกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวครับใครตกลงจะเลือกพรรคเพื่อไทยเย็นนี้กลับบ้านบอกพ่ออีหนูบอกแม่อีหนูอาบน้ำประแป้งกิดห้องตั้งแต่หัววันซ้อมรูดกันสักคืนครับหัวรูดทีเมียรูดทีรูดบัตรนะครับพี่น้องซ้อมรูดกันได้เพื่อไทยมามีแน่บัตรเครดิตเกษตรกรจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลือกเพื่อไทยมีบัตรเครดิตเกษตรกรเลือกประชาธิปัตย์บัตรประชาชนก็ยังไม่มีใช้ยังใช้บัตรเหลืองกันอยู่ใช่ไหมเล่านี่ไงครับพี่น้องของดีอยู่ที่นี่เบอร์อะไรอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันท่าดีเบตจนเรารำคาญครับคำก็ดีเบต2คำก็ดีเบตคุ้นเรื่องอะไรจะมาดีเบตกับเราแค่จับเบอร์ก็ยังสู้ของเราไม่ได้พี่น้องครับพี่น้องท่านดูตอนเขาถ่ายทอดไหมเล่าอภิสิทธิ์ไปจับเบอร์ท่านเห็นไหมเอาท่านคิดเหมือนผมไม่ว่าประชาธิปัตย์ก็อยากได้เบอร์1ท่านคิดเหมือนผมไหมคนลงสมัครอะไรก็ตามไม่ว่าจะสมัครผู้ใหญ่บ้านยันผู้แทนเนี่ยเขาอยากได้เบอร์1ทั้งนั้นนะครับถูกไหมฮะอภิสิทธิ์ขึ้นไปจับผมดูถ่ายทอดก็อยากได้เบอร์หนึ่งครับแล้วท่านเห็นไหมอีตอนล่วงมือเข้าไปจับเนี่ยโอ้โหควงมือเกือบหักครับคนหาอยากได้เบอร์หนึ่งหยิบเข้ามาปั๊บพอเปิดปั๊บพี่น้องครับเห็นตัวเลขแรกอภิสิทธิ์ยิ้มหน้าจอทันทีเห็นเป็นเบอร์หนึ่งครับปรากฏว่าพอเปิดอีกตัวหนึ่งกับเบอร์ศูนย์ตามมาเป็นเลข10พี่น้องที่เคารพครับเอาเพื่อความสบายใจครับแกกลัวผมไม่เข้าใจว่านี่เอานี่บัตรเหลืองเป็นแบบนี้ครับนี่ถ้าเลือกประชาธิปัตย์ยังใช้บัตรเหลืองมาเลยนะฮะอ้าวขอบคุณมากเอาคืนขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะใจเย็นๆยังไม่ได้บัตรไม่เป็นไรฮะเลือกพรรคเพื่อไทยนะครับจะได้บัตรเครดิตเกษตรกรด้วยจะได้บัตรนี่ฮะบัตรใบใหญ่ใบนี้ขอบคุณมากพี่ชายเอาพี่น้องครับตบมือต้อนรับมาอีกคนนึงแล้วครับถึงเวลาก็มากันเยอะพลเอกพันลบปิ่นมณีครับอยู่ด้านหลังเวทีฮะมาให้กำลังใจกันมากครับมาอยากให้พี่น้องได้อนาคตที่ดีๆได้นโยบายดีๆจากเราไปเอานี่ครับตบมือต้อนรับหน่อยครับโชว์ตัวหน่อยพลเอกพันลบนี่พรรคเขามอบหมายครับให้เข้าไปอยู่ดูแลในจังหวัดสำคัญจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีหน้าที่ปราบหมอผีเขมรโดยเฉพาะครับพี่น้องที่เคารพครับเขาบอกว่าพอเห็นชื่อพลเอกพันลบไปเดินอยู่บุรีรัมย์เนวินปากห้อยลงอีกหลายนิ้วแล้วครับของเราเนี่ยมีทุกแบบครับจะเอาแบบไหนครับแต่ไม่ใช่ไปเกะกะละลานใครเขานะครับแต่อยากให้ประชาชนเข้าใจนโยบายอยากให้ประชาชนได้นโยบายที่ดีเอากลับมาที่วันอภิสิทธิ์จับเบอร์ครับเห็นไหมครับล้วงหยิบปั๊บเนี่ยโอ้โหพอได้เบอร์10หน้าซีดกันทั้งพรรคสู้ของเราไม่ได้ดูหัวหน้ายงยุทธไปจับไหมครับเดินเข้าไปสบายสบายล้วงมือเข้าไปยังไม่ทันได้กวนนะฮะยังไม่ทันได้คนแค่ล้วงมือเฉยเฉยครับไอ้ลูกเบอร์หนึ่งดีติดมือมาเลยพี่น้องครับมันเด้งขึ้นมือมาทันทีผมสังเกตหัวหน้ายงยุทธสะดุ้งตกใจเล็กน้อยครับ
ปล่อยลูกนั้นมันเด้งติดมือมาพยายามสะบัดสะบัดสะบัดยังไงก็ไม่หลุดมันติดมือครับเอาเปิดมาดูเบอร์หนึ่งของดีอยู่นี่ครับเห็นไหมฮะถามว่าประชาธิปัตย์ทำไมจับได้เบอร์สิบอภิสิทธิ์จับอีก20ผลก็ได้เบอร์สิบครับไม่รอดนะครับเพราะเลข10กับพรรคนี้เนี่ยมันกลายเป็นเลขอาถรรพ์ผูกพันกันซะแล้วถามว่าทำไมเลข10ถึงอาถรรพ์ผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องที่เคารพครับมีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนครั้งแรกที่คอกวัวที่ผ่านฟ้า10เมษายนเห็นไหมครับเลข10ปราบปรามครั้งสุดท้ายที่ราชประสงค์19พฤษภา1บวก9ก็ได้10ครับปราบเสร็จมีคนตาย91ศพ9บวก1ก็ได้10ครับเพราะฉะนั้นเลข10เนี่ยไปไหนไม่รอดพี่น้องครับผมสแกนกรรมแบบแม่ชีครับพบว่าเลือกตั้งคราวนี้ประชาธิปัตย์จะแพ้เพื่อไทยหลาย10ครับหลาย10บัตรเครดิตเกษตรกรอันจำลองร่วงครับอ้าวพลร่มทั้งหลายแดดร่มอีกแล้วพืชร่มปฏิบัติเน่ของเรารักกันจริงอย่างนี้แดดมาท่านก็กางร่มแดดไปท่านก็หุบร่มส่วนผมนี่ตากแดดยาวไปเลยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาพี่น้องตากแดดยืนพูดกับพี่น้องหน่อยเป็นไรแล้วเรามันก็ลูกชาวไร่ลูกชาวนาเหมือนกันเราเข้าใจหัวอกหัวใจกันดีครับว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องที่เคารพครับท่านดูถ่ายทอดทีวีวันอภิสิทธิ์ประกาศยุบสภาไหมดูไหมโอ้โหบางคนบอกว่าฮะเอ้ามาอีกแล้วพลร่มทั้งหลายกลางร่มปฏิบัติเอ้าหุบหุบกลางๆกันอยู่เนี่ยโอ้เหลือเชื่อนะครับสองคนนั้นพี่น้องครับมาถึงตอน10โมงเช้ายังสาวอยู่แท้ๆครับตากแดด2ชั่วโมงกว่าชราภาพขึ้นทันทีครับนี่เขาเรียกว่าแดดเผด็จการครับแดดรัฐบาลประชาธิปัตย์คุณยายทั้งสองถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยเชื่อผมครับตากแดดเป็นวันก็ไม่น่าเหี่ยวย่นกระเซาเย้าแย่กันบ้างนะยายนะถือว่าลูกหลานมันกระเซาเย้าแย่ผมนี่หน้าตามันพอดูได้อยู่หรอกไม่เหมือนอภิสิทธิ์พี่น้องครับออกทีวีหลายคนไม่ดูนะไอ้วันที่แถลงยุบสภาพี่น้องครับบางคนกัดฟันดูบางคนเปิดเสียงฟังเอาแต่เอาผ้าคลุมโทรทัศน์ไม่อยากเห็นหน้าครับนี่เขาบอกผมอย่างนี้นะครับผมบอกถามว่าแล้วทำไมต้องเอาผ้าคลุมโทรทัศน์กูไม่อยากเห็นหน้ามันแต่กูอยากฟังว่ามันยุบจริงหรือไม่จริงแล้วบางคนรอบคอบขนาดเอาผ้าคลุมโทรทัศน์แล้วต้องหันหลังให้จอด้วยครับถามว่าผ้าคลุมแล้วยังไงต้องหันหลังให้จอบอกว่ากูไม่ไว้ใจที่บ้านเปิดพัดลมเดี๋ยวพัดลมเป่าผ้าเปิดเห็นหน้ามันอีกครับทำใจไม่ได้นี่ถึงขนาดนี้โอ้โหแล้วเวลาประกาศยุบสภาเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับพูดเอาบุญเอาคุณยังกับประเทศนี้เป็นหนี้บุญคุณอภิสิทธิ์ตอนที่ประกาศยุบสภาจริงๆไม่ใช่อ่ะครับไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องคุณก็นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณข้อเท็จจริงคือไม่มีสิทธิ์ยุบสภามาตั้งแต่ต้นเพราะคุณแพ้พรรคพลังประชาชนในการเลือกตั้งไปแล้วคุณน่ะเป็นฝ่ายค้านตั้งแต่การเลือกตั้ง23ธันวาคม50นั่นแต่คุณใช้วิธีพิเศษคุณใช้อำนาจพิเศษจัดตั้งรัฐบาลคุณร่วมมือกับนางโมราในพรรคของเราให้นางโมราหอบผ้าหอบผ่อนตามคุณไปในค่ายทหารนางโมรามันยื่นดาบมาฆ่าผัวพอผัวไม่ตายโผล่ขึ้นว่าผัวจะมาโมราจะกลับไปให้พ้นไม่ต้องกลับมาพี่น้องที่เคารพครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแพ้เลือกตั้งแล้วไม่ใช่แพ้แต่อภิสิทธิ์นะครับแพ้มาตั้งแต่คุณชวนนู่น
แพ้มาตั้งแต่คุณบัญญัตินู่นพรรคประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งติดต่อกันมาแล้วเกือบ20ปีนะครับแพ้มาดะแข่งกับใครแพ้คนนั้นแพ้บรรหารแพ้ชวลิตแพ้ทักษิณแพ้สมัครเที่ยวนี้มาแพ้ยิ่งลักษณ์อีกพี่น้องครับดูเถอะครับเกือบ20ปีที่พรรคประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งแต่กลับมาตั้งรัฐบาลได้2หนพี่น้องเห็นไหมรัฐบาลชวนตั้งต่อจากพ่อใหญ่ชวลิตก็ตั้งด้วยวิธีพิเศษครับเอางูเห่าจากพรรคประชากรไทยมารัฐบาลอภิสิทธิ์ตั้งต่อจากนายกสมชายก็ใช้วิธีพิเศษเอาภูมิใจไทยไปอยู่กันในค่ายทหารนี่ไงแพ้ไม่ยอมรับว่าแพ้ไม่เป็นแพ้ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้วยังมีหน้าออกมาพูดว่าถ้าเพื่อไทยชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลลองดูสิลองดูถ้าชนะคราวนี้ใครขวางเจอพลเอกพันลบแน่นอนพี่น้องครับไหนๆจะลุยแล้วผมยุแกสู้ด้วยดีกว่าพี่น้องที่รบครับดีกว่าไปคนเดียวครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมบอกพี่น้องว่าเดี๋ยวดูหน้าคุณยิ่งลักษณ์นะท่านจะเห็นเลยครับว่าคนที่นายกทักษิณบอกว่าเป็นโคลนนิ่งเนี่ยไม่ใช่นอมินีนะครับนอมินีเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าตัวแทนแต่ไอ้โคลนนิ่งนี่มันหมายความว่าถอดชีวิตจิตวิญญาณกันมาเลยนายกทักษิณเลี้ยงดูคุณยิ่งลักษณ์เหมือนกับพ่อคนที่สองครับเพราะเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็อุ้มชูปลูกฝังถ่ายทอดวิทยายุทธทางการบริหารจนมั่นใจว่าคนนี้ตัวจริงส่งเข้าประกวดเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านดูนะคุณยิ่งลักษณ์มาพูดรูปร่างหน้าตาคำพูดคำจาสีหน้าแววตาท่านจะเห็นเลยว่าไว้ใจให้ฝากประเทศไว้กับคนคนนี้ได้ไม่เหมือนดูประชาธิปัตย์ครับอภิสิทธิ์เวลาพูดก็ลอยหน้าลอยตาเป็นลำตัดแม่ประยูรไม่รู้มันจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงยังไงยิ่งดูสุเทพยิ่งแล้วใหญ่เดี๋ยวท่านดูคุณยิ่งลักษณ์นี่จะเห็นนะใสซื่อบริสุทธิ์ตรงไปตรงมาสัมผัสได้แต่สุเทพเทพสุบรรณเวลาพูดไม่ค่อยสบายใจแล้วครับพี่น้องเวลาพูดแลบลิ้นแผลบแผลบไอ้แล้วเวลาแลบลิ้นเนี่ยมักจะพูดเรื่องซื่อสัตย์สุจริตพูดเรื่องไม่โกงไม่กินแล้วท่านคิดดูนะครับพูดไปแลบลิ้นไปท่านลองหลังตานึกภาพสุเทพออกทีวีพูดพี่น้องที่เคารพครับถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยงบประมาณจะไม่ตกไม่หล่นครับถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลรับรองว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นภาษีของประชาชนจะไม่มีใครโกงกินครับคนเห็นในทีวีสะกิดหน้าขากันบอกว่ากลัวอีตอนแลบลิ้นนี่หายไปหลายตังค์เลยนะกลัวเห็นไหมฮะท่านต้องดูทรงคนด้วยครับต้องดูบุคลิกลักษณะนี่คนยิ่งรักนี่เดี๋ยวท่านดูนะครับเปิดเผยอย่างที่ผมบอกบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมาแล้วพรรคประชาธิปัตย์นี่พี่น้องครับนอกจากกู้มากที่สุดในประวัติศาสตร์และไอ้เรื่องโกงผมไม่ได้กล่าวหาเองนะครับผมรู้ว่ากฎหมายเลือกตั้งเขียนยังไงแต่นายสนธิบุญนายสนธิลิ้มทองคุณพูดที่สะพานมักกะวานบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลที่โกงกินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยแล้วสนธิไม่ได้พูดคนเดียวครับนายใจรงสุวรรณคีรีรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์ไปจัดเสวนากับผู้รับเหมาผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ของประเทศผู้รับเหมาผู้ประกอบการเขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ย่ำแย่เหลือเกินครับเพราะว่ากว่าจะได้งานแต่ละโครงการเนี่ยต้องหักให้ผู้มีอำนาจ 25% 25% 25% ดร.ไตรรงค์นั่งฟังอยู่ด้วยแกไม่ยอมครับเถียงทันทีเถียงแบบดร.ไตรรงค์ครับดร.ไตรรงค์โวยวายครับบอกไม่ใช่ครับท่านผู้ประกอบการท่านก็ใจผิดแล้วท่านผู้ประกอบการท่านพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับรัฐบาลเสียหายครับไม่มีแล้วครับที่ว่าทุกโครงการและผู้ประกอบการจะต้องหักกัน 25% ในผู้มีอำนาจผมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่มีของรัฐบาลนี้ 30% ครับนี่ดร.ไตรรงค์พูดเองครับหนังสือพิมพ์ลงทั้งประเทศก็ชัดอยู่แล้วไงครับว่าอะไรเป็นอะไรกู้มาก็มากกว่าเพื่อนจากตัวเลขกระทรวงการคลังไอ้ทุจริตคอร์รัปชันก็มีข้อคอรหาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วยังมีหน้าขึ้นป้ายบอกว่าเดินหน้าต่อไปท่านจะเดินไปกับเขาไหมเดินไปกับเขาไหมอย่าไปกับเขาเลยกลับมาหาพี่เถิดอังสุมาลิน
กลับมานี่